ึงร้านขนมจีนน้ำยากะทิแกงใต้แล้วก็จะต้องมีชื่อร้านนี้เข้ารอบอย่างแน่นอนค่ะเพราะร้านนี้คือร้านยอดนิยมของเมืองแกลงจังหวัดระยองคุณเอเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเกิดการอิ่มตัวเลยหนีจากงานประจำในเมืองกรุงมาเปิดร้านน้ำยากะทิสูตรแกงใต้ซึ่งเป็นสูตรที่ตกทอดกันมาจากรุ่นคุณย่ารสชาติจัดจ้านและกลายมาเป็นร้านขนมจีนชื่อดังในทุกวันนี้ครับร้านนี้เขาใช้ปลาสากเป็นปลาทะเลที่พบได้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยมันจะมีฟันที่แหลมคมน่ากลัวเลยค่ะถึงหน้าตาจะดูน่ากลัวไปนิดนะคะแต่ว่ารสชาติของเขาเนี่ยทั้งหวานเนื้อแน่นเนื้อเยอะคล้ายกับปลาทูน่าแต่ที่สำคัญนะคะรสชาติของเขาไม่คาวเลยเนี่ยแหละค่ะคือจุดเด่นของปลาสากมาว่ากันด้วยเรื่องของพริกแกงนะครับเนื่องจากเป็นพริกแกงใต้สมุนไพรที่ขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นซึ่งคุณเอนี่ปลูกเองจากบ้านที่จังหวัดตรังแบบนี้แหละแกงใต้ที่แท้ทำดีทำถึงวิธีการทำน้ำยาของร้านนี้ก็ยังไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะเขาใช้เนื้อประสาทมาโขกรวมกับพริกแกงให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนจะนำไปเคี่ยวกับกะทิเส้นนุ่มๆกับรสชาติพริกแกงเข้มๆได้กลิ่นอายความเป็นใต้ที่แท้จริงแหมอร่อยกับสมเป็นเจ้าแรกจริงๆค่ะร้านขนมจีนบ้านชนบทจังหวัดระยองการันตีโดย The Spoon 1ช้อนทองคำ The Spoon ช้อนทองคำ Presented by น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง Helikonia